สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการคาดการราคาทองช่วงเช้านะครับรวมถึงกองทุนหุ้นปันผล ETF และน้องเล็กคริปโตเคอเรนซี Bitcoin ประจำวันที่11กันยายน2566เริ่มกันที่ราคาทองก่อนนะครับเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยประกาศ1ครั้งราคาที่ใช้คำนวณคือ 1,919 เหรียญค่าเงินบาทอ่อนเกือบทะลุ 35.70 บาท70สตางค์เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ US Dollar Index เนี่ยแข็งค่าขึ้นแท่ง 96.5% ปิดไปที่ 32,350 บาทครับรูปพรรณปิดที่ 32,850 บาทด้วยกันช่วงกลางคืนวันศุกร์เนี่ยมีขึ้นไปนะครับ 1,928 แล้วก็โดน Take Profit หรือแรงเทขายทำกำไรราคาเลยลงมาล่าสุด ขอไปครับเช้าวันจันทร์นะราคายังอยู่ที่เดิมนะครับเทียบกับเสาร์ที่เขาคำนวณเนี่ย 1,918 เหรียญกับค่าเงินบาท 35 บาท 58 สตางค์นั่นทำให้คาดการว่าจะประกาศเท่าเดิมครับ 32,350 บาทด้วยกันนะครับทุกคนทีนี้แท่งขนาดเล็กครึ่งสลึงรวมค่ากำเนิดเนี่ยจะขายออกประมาณ 4,394 บาท1สลึง 8,438 บาท2สลึง 16,525 บาทด้วยกันรูปพรรณครึ่งสลึง 5,144 บาท1สลึง 9,188 บาท2สลึงราคาจะประมาณ 1,275 บาทด้วยกันครับเหมือนเดิมนะครับใน LINE ID LINE แอดเนี่ยเราไว้ใช้ขายทองซื้อขายทองเท่านั้นนะครับไม่มีการระดมทุนที่ผิดกฎหมายที่พยายามหลอกกันอยู่นะสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาด้วยนะครับในตัวโซเชียลที่ติดตามกันอยู่ผมก็วางลิงก์ไว้ให้ถูกต้องถูกตัวกันแล้วนะฮะมาดูราคาทองเช้าวันนี้ก่อนนะครับในส่วนของราคาทองรูปพรรณนะสิ่งที่อยากจะชี้ให้สมาชิกเห็นนะครับก็คือในส่วนของทองคำเนี่ยที่มีน้ำหนักเท่ากันแหละแต่ราคาไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็น1สลึงหรือ2สลึงตามที่เห็นในตะกร้านะครับคือมันอยู่ที่ค่าแรงถ้าลายทำยากค่าแรงก็จะสูงถ้าลายทำง่ายเนี่ยค่าแรงก็จะต่ำหน่อยนะฮะอย่าง2สลึงเนี่ยตอนนี้ราคาที่ไม่เท่ากันก็ 17,220 บาทกับ 16,960 บาทนี่ก็เห็นตัวอย่างค่าแรงคราวนี้นะครับในส่วนที่นำมาให้ดูวันใหม่เนี่ยตอนนี้ก็คือค่าคำนวณของทอง1สลึงที่เป็นกราฟกันเลยแต่ทีนี้เวลาเขาจะปรับขึ้นปรับลงเนี่ยนะเขาจะอ้างอิงจากราคาสมาคมซึ่งเขาจะปรับทีละ50บาทนะครับครั้งละ50บาทถ้าแรงมากจะเป็น100ไม่ปรับทีละ20 30เพราะฉะนั้นทองพวกนี้มันจะตามกันหลักในการซื้อนะครับถ้าเห็นราคาที่ไม่ไซด์เวย์เขาเรียกไซด์เวย์ไม่ไปไหนใช่ไหมเราก็ต้องรอราคาที่ต่ำๆนะครับอย่างเช่นในค่าคำนวณเนี่ยช่วงนี้ 17,100ก็รอให้ราคาสมาคมลงหน่อยตัวนี้ก็จะปรับตามราคาสมาคมลง50บาทร้านทองปรับตามเนี่ยคุณจะได้ของถูกที่ทอง1สลึงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือเลือกลายไว้ก่อนแล้วเฝ้าราคานี่คือสายที่ต้องการซื้อทองรูปพรรณไว้ใช้เสื้อผ้าหน้าผมสุภาพตรีทองหยองมันก็ต้องมีอันนี้ธรรมดาส่วนสายลงทุนเดี๋ยวไปว่ากันต่อในพยายามหาข้อมูลมาให้สมาชิกได้ดูกันแบบนี้นะทุกคนสายลงทุนในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์นะครับเมื่อคืนวันศุกร์ขึ้นมานะครับแล้วเจอแรงขายทำกำไรเลยข่าวเนี่ยออกตามไม่ทันจะเรื่อยซ้ำทองพุ่งไม่พุ่งครับมาถึงเท่านี้แล้วชิงกันเท่านั้นเลยนะครับในขณะที่ทองไทยออนไลน์ไม่รู้ใครได้บ้าง 32,400 ข้อขวาใช่ไหมราคาข้อซ้ายรับซื้อคืนคือ 32,350 ตัดกันเรียบร้อยหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเทรดต้องเฝ้าราคาไม่ใช่ฉันเป็นสายเทรดแล้วฉันไม่เฝ้าราคานะครับต้องพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมและนะให้เหมาะกับตัวเองกองทุน SPDR เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงกรอบบาทเท่าเดิมครับ35บาท50ตังค์ถึง35บาท70ตังค์ตลาดยังไซด์เวย์เล่นกรอบแคบแต่อาทิตย์นี้ต้องบอกว่ามีปัจจัยแน่นอนสำคัญด้วยเอาเน้นๆก่อนวันพุธตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเงินเฟ้อสูงคาดดอกเบี้ยที่เหลือร่วงเงินเฟ้อต่ำคาดว่าลดดอกเบี้ยหรือคงดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับที่เหลือพุ่ง
แต่ปัจจัยตามมาวันพฤหัสที่จะหนุนให้ดอลลาร์แข็งหรืออ่อนต่อคือเรื่องดอกเบี้ยของ ECB หรือธนาคารกลางแห่งชาติยุโรปล่าสุดมีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยครับของทางฝั่งยุโรปอย่าพึ่งตีความขายบ้านขายรถซื้อของซื้อทองกันอีกนะครับถ้าเขาคงดอกเบี้ยนะถ้าเขาคงหรือลดดอกเบี้ยเพราะเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันในการขึ้นดอกเบี้ยตัวนี้เป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม2ปัจจัยหลักของอาทิตย์นี้ครับและเหมือนเดิมราคาที่ย่อลงมา 32,250 บาททองคำแท่งออนไลน์ตรงนี้คือจุดซื้อเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ทองโลก 1,915-1,910 หนักๆเข้าอาจจะได้เห็นทุบลงมาก่อน 1,900 นี่ก็ขอให้เป็นมาที่2เพราะเคลียร์ของกันหมดแล้วเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับคราวนี้ก่อนจะไปดูกราฟทองหุ้นสหรัฐมานะครับหลายตัวมีสัญญาณซื้อถ้ากลุ่มกองทุนก่อนเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะพวกสปาย IVV S&P 500เคยสอนไปแล้วอยู่ในกองไหนกบคสำรองเลี้ยงชีพ RMF SFF ตอนนี้สับเข้าเพราะมีสัญญาณซื้อหุ้นรายตัว Apple Microsoft Nvidia Tesla Google มีสัญญาณซื้อหมด Trend Following เข้าตามสัญญาณอย่างที่เคยอัปเดตไปเดี๋ยวไปดูกราฟกันอีกทีในคลิปหลักทาง YouTube ครับมาดูที่น้องเล็กคริปโตเคอเรนซีนะครับยังเล่นกันที่แนวรับเดิม 900,000-890,000 และเทคสั้นครับเอากำไรระยะสั้น 920,000 เหมือนเดิมไปได้เต็มที่ 940,000 นี่คือไซด์เวย์เหมือนทองไม่มีปัจจัยเข้ามาเสริมนะฮะดอลลาร์แข็งเท่าไหร่ตอนนี้ทั้งทองทั้งคริปโตไม่เอาละคือลงมาเท่านี้มีแรงซื้อกลับมาก็เลยไม่ร่วงนะครับนี่คือในส่วนน้องเล็กส่วนพี่ใหญ่กลยุทธ์เดิมย่อลงมาซื้อครับทองโลก 1,915-1,910 ไม้เดียว1,900 เป็นไม้ที่2เตรียมมาไว้หนักๆเนี่ยต้องรอ 1,880 และเหมือนเดิมครับ 1,930 แถวนี้ขึ้นไปเขาชิงออกหมดรอปัจจัยนิดนึงตอนนี้เป็นการเล่นสั้นเท่านั้นในประเทศก็เหมือนกันนะครับถ้าบาทอ่อน 32,250 ถ้าบาทแข็ง 32,150 และพอได้เห็นราคารับซื้อคืนเคาะซ้าย 32,350 คือราคาขายทำกำไรสำหรับการเทรดหรือการลงทุนในภาพวันภาพกลางภาพยาวทองหนึ่งไม้ถือต่อได้เสมอทองเปลี่ยนเทรนด์ follow up ตามแต่ถ้าเขาหลุดลงมาเรามีไม้เฉลี่ยอย่าเฉลี่ยซ้ำต้นทุนเดิมอย่างที่เคยได้บอกไปครับ